بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد على رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องครับจริงๆวันเนี้ยนะบอกได้เลยเป็นไฟบังคับคือผมเนี่ยไม่ชอบบรรยายนะชอบคุยแล้วก็ชอบสอนแต่ว่านะมันถึงไฟบังคับวนมาเจอแล้วนะครับก็เลยต้องทำหน้าที่บอกตรงๆเลยนะทำบทเรียนให้พี่น้องเนี่ยไม่ทันจริงๆอยากจะสอนเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าบทเรียนที่ทำไปสอนที่รอฟานแล้วเนี่ยก็เลยเอามาสอนที่นี่ก็ได้นะครับพี่น้องคนใดที่เคยไปเรียนที่รอฟานและเคยไปฟังผมบรรยายเรื่องนี้แล้วก็ฟังอีกได้ฟังแล้วฟังอีกนี่นะเขาเรียกอะไรนะมันท้องอืดไหมอืดไหมตัวสวยตัวสวยบอกโหไปฟังเรื่องเดิมๆไม่รู้กี่ที่แล้วท้องไม่อืดนะนะฮะถ้าท้องอืดเนี่ยผมแนะนำนะครับแนะทำว่าทำยังไงก็ได้ให้มันอืดแค่ท้องอย่าให้ถึงตัวอืดนะถ้าตัวอืดนี่อันนี้ตายแล้วนะครับอันนี้ขึ้นอืดแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็บอกแนะนำต่อไปว่านะเรียนกับผมเนี่ยอย่าทุกข์นะครับนะถ้าทุกข์เนี่ยเราสแปร์ไว้หลายห้องเลยเชิญนะครับนะเรียนกับผมต้องใจเย็นๆก็เข้าเรื่องเลยกันพี่น้องได้แจกชีทหรือยังพอหรือเปล่าไม่รู้ผมวางไว้ตรงใต้ก็ใต้ตะกร้าสีฟ้านะฮะพี่น้องคงไปเก็บกันมาหมดแล้วแหละนะครับบุคคลใดบ้างที่ถูกสาปแช่งมีพี่น้องบางคนเนี่ยตามไปฟังผมที่รอฟานแล้วแต่ผมเนี่ยบรรยายไป2ครั้งมันมีตอน1กับตอน2นะครับผมเชื่อแล้วเกินว่าที่เนี่ยตอน1ยังไม่มีใครได้ฟังนะในชีทที่ผมทำให้เนี่ยอาจจะไม่มีสีสันเหมือนของผมนะเพราะว่าเวลาเป็นสีสันแล้วมันช้าก็ปริ้นยากก็เอาธรรมดามาให้นะครับจะได้เร็วหน่อยพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับนะให้เอายืมเพื่อนไปแล้วขึ้นไปถ่ายข้างบนเลยมีเครื่องถ่ายนะครับเอาเข้าสู่บทเรียนเลยครับเรื่องที่อยากจะบอกพี่น้องเร่งด่วนเลยนะครับผมไม่เรียงข้อนะให้พี่น้องดูตามผมเอาข้อ3ก่อนนะผมเอาข้อ3ข้อ3เขาบอกว่าให้ความสำคัญกับกุโบสถ์จนเกินเหตุนะครับจนกระทั่งกลายเป็นชิริกคือหัวข้อเนี่ยหัวข้อที่จะพูดวันนี้คือบุคคลใดบ้างที่จะถูกสาปแช่งจริงๆแล้วพี่น้องรู้ไหมมีทั้งหมดนะครับไม่น้อยกว่า25ประเภทแสดงว่าถ้าจะพูดถึงก็นะอุปสรรคในการเดินชีวิตเนี่ยเปรียบเสมือนเราเดินผ่านสนามรบที่มีกับดักระเบิดวางไว้เต็มเลยนะใช่ไหมจะย่างก้าวนี่ต้องระวังเลยเพราะว่าถ้าพลาดมาก็ตูมเละเรื่องของการสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราอย่าประมาทนะครับเพราะการสาปแช่งที่นักวิชาการอธิบายเขาว่าละอานาตุนเนี่ยมันแปลว่าอิบาดุนอานิรฮ์บะการถูกทำให้ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาวันนี้เรามีกินมีใช้มีลมหายใจฟรีๆเนี่ยพี่น้องเดินบนแผ่นดินฟรีๆเนี่ยนะครับใช้แสงสว่างของอัลลอฮ์ฟรีๆเนี่ยใช้น้ำฝนของอัลลอฮ์ฟรีๆเนี่ยใช้ลมของอัลลอฮ์ฟรีๆเนี่ยเราไม่เสียตังค์สักบาทนึงเนี่ยเราอยู่ภายใต้ความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลานะครับแม้กระทั่งจะเข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องได้ยินได้ฟังบรรยายบ่อยใช่ไหมนะถ้าจะเข้าสวรรค์เนี่ยเราต้องทำอิบาดะห์ก่อนผมเคยรู้จักผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับแกเป็นคุณพ่อของอาจารย์อัชอารีเรืองปากแกชื่อฮาจีเตาเฟกขอญาติเอ่ยนามเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพสมัยนั้นผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่ศาสนูปถัมภ์ยังเป็นบ้านนอกโบราณอยู่แถวนั้นแกก็จะเอาลูกสาวแก2คนมาเรียนนะครับลูกสาวแก2คนมาเรียนปรากฏว่าเวลาที่แกมาเรียนแกส่งลูกสาวมาเรียนแกก็จะมานั่งคุยกับอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขผมก็
จะเรียนกับอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์ยายาโตมังีอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์แล้วก็อาจารย์อิสมาอิลวิสิปานีสมัยนั้นก็เรียนกับคณาจารย์ดังๆนะผมเนี่ยปรากฏว่าก็ฟังอาจารย์ทุกคนพูดเลยว่าพี่น้องถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยเขาเรียกว่ายันนะงั้นอยากจะได้ยันนะเนี่ยต้องทำอิบาดะห์ก่อนผมก็ฟังเออแสดงว่าทำอิบาดะห์ก็คือเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดอ่านกุรอานอะไรเงี้ยเห็นไหมทำฮัจญ์ทำอะไรนี่ก็เลือกถือเป็นอิบาดะห์จะได้ยันนะได้สวรรค์ผมก็เลยหันไปถามลุงยีแกเนี่ยผมเรียกแกลุงยีนะลุงยีเตาเฟกเพียงป่าบอกลุงยีลูกยีมารับมาส่งใครทุกวันเลยเนี่ยเห็นมาที่โรงเรียนเนี่ยก็บอกมาส่งลูกสาวคนโตชื่อยันนะลูกสาวคนที่สองชื่ออิบาดะผมก็บอกลุงยีอาจารย์เขาสอนผมว่าถ้าผมทำอิบาดะแล้วผมจะได้ยันนะลุงยีก็บอกไปไกลๆแม่ผมกล่าวสองคนเลยพี่น้องๆเลยทำอิบาดะเสร็จได้ยันนะเลยอันนี้ก็แย่กับแกเล่นนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เราทำอิบาดัตแล้วได้เข้าสวรรค์นะพี่น้องต้องเข้าใจใหม่นะครับเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยที่เราต้องทำอิบาดัตเพราะเราต้องการได้รับความเมตตาหรือรอห์มะห์จากอัลลอฮฺที่เราต้องละหมาดกระดกทุกวันเนี่ยนะครับละหมาดไปตดไปละหมาดไปฉี่เล็ดไปละหมาดไปลืมไปว่าอาบน้ำละหมาดแล้วลืมล้างเท้ามาถามโทรถามอาจารย์เนี่ยไปนั้นอาจารย์ฉันละหมาดเสร็จไปแล้วอาจารย์บอกก็ดีสิละหมาดเสร็จแล้วแล้วทำไมอ่ะลืมละหมาดเลยลืมตรงไหนสู่ซาวีเอาไม่ใช่อาจารย์ลืมล้างเท้าหลอพังหมดเลยเริ่มใหม่เลยไปอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วละหมาดใหม่เลยเพราะไม่ใช่แค่ลืมขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดที่เป็นวาญิบนะเพราะอาบน้ำละหมาดไม่ทั่วนี่ก็บัลไลครับอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกแล้วว่าไวลุลิลอากอบมินันนารความพินาศจงประสบให้ได้รับไฟนรกแด่ผู้ที่อาบน้ำละหมาดแล้วส้นเท้าไม่เปียกเคยได้ยินหะดีษมั้ยไหมพอเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยไอตอนมือเราเนี่ยแหมเราเมียดแล้วกันนะถูนู่นนี่นั่นอย่างดีสูดน้ำเข้าจมูกบ้วนปากล้างหน้านะล้างแขนนะเช็ดศีรษะเช็ดถูแคะแล้วแคะอีกจุ่มน้ำแล้วจุ่มน้ำอีกพอไปถึงตอนเท้าพึด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 เห็นเลยบางคนไปยืนละหมาดเนี่ยข้างหน้าแฉะข้างหลังแห้งขาวใช้ได้ไหมไม่ได้นักวิชาการฮะดีษเขาสรุปให้ฟังว่ามาดแม้นว่ามือล้างไม่ทั่วไม่เลยข้อมือแขนล้างไม่เลยข้อศอกใบหน้าล้างไม่ถึงตีนผมไรผมใต้คางก็เอาหูกลมนี้มูกี้สตันเอาไปกิยาสเปรียบเทียบจากส้นเท้าเนี่ยเอาไปใช้ทุกส่วนของอวัยวะที่ต้องเปียกน้ำเลยถ้าไม่ทั่ววิบัติทั้งหมดเลยถามว่านั้นละหมาดใช้ไม่ได้ละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้งั้นพี่น้องนี่คือรายละเอียดนะแต่มันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของกูโบเกี่ยวสิเพราะว่ามันใกล้วันอีดแล้วผมเน้นย้ำเรื่องกูโบเน้นย้ำเรื่องกูโบว่าพี่น้องวันอีดเนี้ยนะครับนบีพูดชัดนะแล้วโต๊ะครูก็บรรยายกันทุกปีนะลาตัจอาลูบูยูตันกอบูรอสู่เจ้าทั้งหลายอย่าทำให้บ้านพวกท่านเป็นกูโบเป็นไงล่ะกูโบกรึบเสียงกุรอานไม่เคยมีกรึบเย็บไปทำงานกันหมดปิดตายนะมีคนอยู่กับนอนเงียบได้ยินอยู่อย่างเดียวปัก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 ตำน้ำพริกตำเครื่องแกงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตำแล้วเดี๋ยวนี้ก็ติดหรูครับเป็นคนรวยกันหมดเลยนะมีพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์บ้านฉันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้อัลเลาะห์ให้อิสกีอัลฮัมดุลิลละห์กินแกงแกะกันทุกวันเลยมีพี่น้องยิ้มแล้วแกะอะไรครับแกะถุงหนังยางโอ้สุดยอดจริงๆถ
ถามว่าในบ้านเนี่ยมีเสียงกุรอานไหมไม่มีแต่วันอีดอยากจะอ่านกุรอานขึ้นมาภายในบัดดลคว้ากุรอานได้ปั๊บโดยเฉพาะ114ซูเราะห์เอามันต้นเดียวต้นอะไรฮะยาแก้ไอยาซีนไปเลยครับเปิบๆๆๆไปไหนอ่ะไปกุโบพี่น้องครับนบีไม่เคยทำแม้แต่ครั้งเดียวนะนบีเนี่ยเวลาไปกุบฏเนี่ยท่านขออนุญาตนะขออนุญาตอัลลอฮ์ท่านเคยขออนุญาตอัลลอฮ์ในการที่จะไปเยี่ยมกุบฏมะของท่านเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าฉันเคยขออนุญาตรับบีฉันเคยอนุญาตองค์อภิบาลของฉันเพื่อจะอันอาซูรอนะกับอุมมีกุโบมะฉันเนี่ยนะครับท่านขอญาติไปต้องขอญาตินะฉะนั้นถามว่าเราเนี่ยจะไปกุโบเนี่ยต้องขออนุญาตไม่จำเป็นหรอกแต่ถามว่า365วันไปวันไหนอ่ะมีคนค้านว่าทำไมอาจารย์ไปไม่ได้ไงก็ไม่ว่างอ่ะวันอื่นน่ะพี่น้องโกหกใครเนี่ยโกหกได้นะโกหกตัวเองโกหกไม่ได้หรอก2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่วันพ่อวันแม่โอ้โหหยุดยาวพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ชดเชยไปไหนระยองไปไหนอะพัทยาไปไหนจันทบุรีไปไหนเชียงใหม่ไปกันได้ไปไกลแค่ไหนไปได้ไม่พอเวลาผาว่าจะเยี่ยมจะไปกุบฏหรือถึงความตายไม่ว่างอันนี้ผมไม่เชื่อหรอกเพราะเจตนาเนี่ยเจตนาถามว่าจะไปกุโบในวันอีดเนี่ยไปเพื่อไปเพื่อผมเคยถามญาติพี่น้องผมนะตอนผมเด็กๆผมก็โดนไปเขากระซิบว่าไงไหมกระซิบกระซิบอยากได้ตังค์เราไม่อยากได้ยังไงเด็กๆเก็บใบเตยขายดองผักเสี้ยนผักหนามขายดองผักบุ้งขายในหายกว่าจะได้แต่ละเสืองแต่ละสลึงแต่ละบาททองม้วนอันละสลึงโต๊ะให้ตังวันละ1สลึงหาตังได้วันละ1บาทแต่เขาให้กินวันละสลึงอยากจะได้ตังเขาบอกวันอีดเนี่ยถ้าเองไปกุโบเองจะได้มากกว่า10บาทโอ้โหตื่นเต้นเลยครับผมเป็นคนแรกที่ฮะละมาเสร็จให้สลามวิ่งจากสุเหร่าไปนั่งที่กุโบครับแล้วไม่ต้องพกด้วยไม่ต้องพกยาแก้ไอหรือยาซีนด้วยผมพกอะไรรู้เปล่าพกความจำไปเต็มประดาเลยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะกุซูซิยะตุวะลานโอ้โหท่องอย่างกับน้ำยาซีนวัลกุรอานฮะกีมอินนะกัมนุสลิมะราตตุมุสตะกีมตังซีโอเล่นละกูด้วยตังมีตังเลยนะไม่ธรรมดาเรียกว่าหัวเสือนี่แพ้ผมวิ่งไปกุโบครับเสร็จแล้วภูมิใจมากครับ2ชั่วโมงผ่านไปได้200กว่าบาทครับสมัยนั้นเขาเรียกช้างแดงวันก่อนผมเอามาขายให้ทนายนี่ไม่ใช่ของผมหรอกเขาฝากไปทิ้งแบงค์ร้อยช้างแดงเนี่ยแบงค์เบลเลอร์เลยผมดีใจมากหูยได้ตังค์พี่น้องพอมาเรียนรู้แล้วอ๋อนี่เราหาผลประโยชน์กับคนตายป่ะเนี่ยฮะอยากได้ตังค์เขากระซิบกันอย่างนี้แปลว่าเจตนาส่วนหนึ่งของคนที่ไปกุโบในวันนี้เนี่ยไปเอาตังค์สองนะครับถ้าหากว่าไม่มีคนมีเจตนาไปเอาตังค์เนี่ยที่มาจากสาเหตุคนที่ไปกุโบเพราะจะแจกตังค์เนี่ยถามว่ามันจะเกิดคนไปเอาตังค์ไหมก็ไม่มีถูกไหมเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยถามว่ามันจะเกิดแบบนี้ไหมก็ไม่มีถ้าเราวันนี้เจตนาเราไปถึงความตายพี่น้องลองเดินไปดิแล้วไม่พกตังค์ไปกุโบเลยเดินไปกุโบไปถึงอัสสลามุอะลัยกุมดารอลกอมิลมุอ์มินีนฮะวะอันตุมซาบิกูนวะนะห์นูอินชาอัลลอฮิลาฮิกูนความสันติสุขจงประสบแต่บ้านแห่งผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายวันนี้พวกท่านจากไปก่อนนะเดี๋ยวพวกฉันตามไปติดอินชาอัลลอฮ์ไปไงี้เสร็จแล้วเดินออกเลยใครจะมาแจกตังค์พี่น้องมีไหมมีไหมไม่มีใครจะมารับจ้างทำอะไรสักอย่างมีไหมนี่อ่านแล้วกลับบ้านเลยเหร
ฉันจะถากหญ้าให้เอาไหมไม่เอาไม่ได้พกตังไปมีไหมคนรับจ้างถากหญ้ามีไหมไม่มีคนรับจ้างทำโน่นทำนี่ไม่มีใครสักคนหนึ่งทุกคนก็จะไปเดินไปที่กุฏิแล้วก็ไปขอดูอาไปให้สลามแล้วไปรำลึกถึงความตายไม่มีเลยไอ้แบบนี้ไม่มีฉะนั้นอย่ามาบอกเลยว่าไม่มีเวลาอีกปีสองหนก็ต้องไปหน่อยหลายคนบอกก็ทำไมจะไปขอดูอาให้มาพี่น้องไปได้ครับแต่ถามว่าพี่น้องเคยเห็นไหมต่างศาสนิกเนี่ยเวลาที่เขาจะไปสุสานคนอะไรนะคนศักดิ์สิทธิ์อ่ะคนที่เขาขลังอ่ะพวกเกจิอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไปที่ไหนฮะเขาต้องไปถึงที่ไปตรงนั้นเลยตรงนั้นอ่ะแล้วไปทำอะไรถูกไหมไปอธิษฐานไปสวดภาวนาไปขอนู่นขอนี่ขอนั่นถูกไหมบางทีก็เผลอก็รูปอีกเห็นไหมเอาแป้งพกไปด้วยทุบหน่อยๆนะแป้งจอนสันแป้งเบบี้ไม้ไม่มีก็เอาแป้งผ่าหน้าเปิดตลับแป้งมาถูๆเขาทำเพื่อเขาต้องไปแต่มุสลิมเราเนี่ยสอนให้ฉลาดกว่าครับสอนให้แบบไม่ต้องไปจ่อถึงที่อ่ะครับอยู่ที่บ้านน่ะร็อบบิลฟิลลีวะลิวะได้ไหมขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หรือเราต้องไปยัดให้เนี่ยหลุมนี้นะมาเลกัสอย่ายุ่งนะฉันให้หลุมนี้นะมันใช่หน้าที่เราไหมต้องฉันจะขอให้หลุมเนี่ยคนอื่นไม่ให้ทำไมนบีจึงสอนว่าอัสสลามุอะลัยกุมดารุลกอมุลมุมินีนะหรือยาอะลัลกุบูรชาวกุบูรทั้งหลายสถานที่ที่มีผู้ศรัทธาตายไปแล้วทั้งหลายทำไมนบีสอนให้เรากล่าวดุอาอย่างนี้ให้เราให้ทุกคนครับเราเนี่ยขนาดจะทำอิบาดะห์จะขอดุอายังเห็นแก่ตัวขอให้มะเราคนเดียวเลยพี่น้องนบีเป็นแบบอย่างที่ดีสุดเนี่ยท่านขอให้ทุกคนนะครับท่านขอให้ทุกคนยกเว้นคนที่ท่านได้ยินว่าโอ้โหไอ้วะนี่โดนปากเลยได้ยินแล้วหลุมเนี่ยตัดก้านนี่พระลำไปปักนั่นแหละแต่เราไม่ได้ยินเราจะเรียนแบบนบีปักโป้ผมขอดุอาไว้เลยวันนี้ผมตายนะญาติพี่น้องผมใครยาวเลยมาปักนะถ้าอัลลอฮ์ให้ผมได้เห็นนะวันผมตายไปแล้วแต่อัลลอฮ์ให้ผมได้เห็นในโลกดุนยานี่ใครเอาเลยมาปักนะผมจะบอกอัลลอฮ์เล่นงานได้ดูถูกผมอ่ะนะเอาถามว่าผมโดนอาสาบเอากิ่งไม้มาปักพี่น้องครับเราอย่าไปดูถูกหลุมนั้นๆ นะเราหน้าที่เราขอดุอาให้เขาครับนะขอดุอาวันอีดเป็นวันลื่นเริงเรามีน้อยวันแล้วเหลือปีหนึ่งสองวันนบีบอกอีดูนาฮาซาอีดูฟิตรีอีดูลาซาสองอีดเนี่ยของเราแล้วเอาล้อน้อยของเขาเนี่ยโอ้โหเดือนมีสองครั้งนะสองเดือนครั้งสามเดือนสองครั้งเยอะแยะไปหมดเลยเรายังจะทำให้ของเราเนี่ยเป็นวันเศร้าหมองอีกวันอีดนะพี่น้องทำไมเราไม่ทำให้ลูกหลานเรามองว่าตอนย่อเราอยู่ตอนมะเราอยู่ตอนกีตอนแชร์ตอนโต๊ะเราอยู่นี่เขาทำให้วันอีดเนี่ยโอ้โหเป็นประทับใจไม่ลืมอ่ะเขาแจกตังเด็กเขาเอาขนมมาเลี้ยงเด็กนะเขาเอาขนมเค้กมาแจกเด็กเขาเอาของขวัญมาแจกเด็กเขาสร้างการเล่นให้เด็กเขาทำให้เด็กประทับใจในตัวผู้ใหญ่เป็นบรรพชนที่น่าเคารพนับถือแล้วพอวันหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเอาไปทำกับรุ่นหลังๆในสิ่งที่ดีๆแบบนี้จับของขวัญได้ไหมได้จับแบบไหนอ่ะแก้ไปซื้อของขวัญมาคนละร้อยอันนี้ฮารอมห้ามทำยังไงครับก็รวมตังค์กันสิในหมู่ญาติพี่น้องไอ้นี่ไอ้เต้ไอ้จูไอ้ง้อไอ้จีนะครับแล้วก็ไอ้น้าชายผมไม่เอ่ยชื่อนะมันไม่เพาะนะเพราะบางคนน่ะชื่อแดงแล้วไปเอ่ยชื่อน้าชายภาษาไม่รู้เรียกอะไรไม่เอาก็ทำไมรวมตังกันไอ้เต้เจ๊ง้ออะไรกันรวมตังเสร็จแล้วเป็นไงครับก็ไปซื้อสิครับขนมนะสมุดหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กเขาอยากได้แล้วก็ไปดูครับนะครับซื้อมาแล้วก็มากองเสร็จแล้วเวลาลูกหลานใครมาที่บ้านเราก็เอามาหนูเอานี้เอาลูกมาลงทะเบียนชื่ออะไรครับเอาหมายเลข1นะเอาหมายเลข2นะแล้วก็ติ๊กเกอร์แปะที่เสื้อหรือก็นะเอาเข็มกลัดติดก็ได้เอาติดหน่อยปุ๊บเอาหมายเลข1เดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บได้ของขวัญกองเต็มทุกคนก็ซื้อของขวัญมาจากบ้านก็ได้เอามารวมๆกัน
แล้วก็ถึงเวลาก็ก่อนกลับบ้านกินเลี้ยงอะไรเต็มที่จับผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายก็สลับกันจับจับมาหยิบของขวัญมาก่อนเอออันนี้เนี่ยใครเดี๋ยวใครจับมาได้ชื่อใครเลขใครได้ของขวัญ นะหยิบมาอ้าวอันนี้เป็นทุกอะไรครับเป็นกุรอานนะครับแบบปากกาโดนปุ๊บอ่านได้อ่านเสียงเช็คนู้นเช็คนี้ได้ใครอยากได้จับมาคนแรกเลยปุ๊บหมายเลข5ใครเอาเด็กชายอับดุลนาเซรเอามารับไปโอ้โหเด็กดีใจแล้วได้กุรอานแบบดีด้วยนะไม่สนใจแล้วคราวนี้กลับไปบ้านอ่านทุกอายะห์เลยอ่านเลยเด็กก็เก่งใส่ใจกับความรู้ได้มั้ยผู้ใหญ่จะทํางี้ได้มั้ยได้ไม่ห้ามแบบนี้ไม่ห้ามเพราะเป็นการให้ล้วนๆไม่มีการเสียไม่มีการเสียครับผู้ใหญ่ใจดีให้เด็กทำได้ไหมได้แต่ทำไมเราทำให้วันนั้นมันเป็นวันกุโบฉันที่นบีบอกว่าอย่าทำให้บ้านเป็นกุโบบ้านเนี่ยต้องอ่านกุรอานแต่เราไปอ่านที่กุโบเปล่านะครับอันนี้ผมย้ำทั้งที่ในอดีตเดี๋ยวพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกนะบอกว่านะในกุโบเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรบาร์ซักมันเป็นโลกหลังความตายอีลาเยามียุบอาซูนใครเข้าไปแล้วเนี่ยรอจนกว่านู่นแล้ววันกิยามะห์ถึงจะได้ออกแล้วถามว่าเราจะคุยไงกับเขาให้สลามได้อย่างเดียวขอดุอาได้อย่างเดียวดุอาสามารถจะผ่านทะลุทะลวงมิติของดุนยาไปสู่บารซักได้ความดีงามที่เราเป็นลูกเป็นหลานที่ซอและทำความดีอะไรก็แล้วแต่มาดแม้นว่าพี่น้องไม่เหนียดถึงเขาเลยนะไม่เหนียดเลยนะไม่ต้องเหนียดเลยให้มะหรือไม่ให้มะให้ย่อหรือไม่ให้ย่อไม่ต้องเหนียดจะให้โต๊ะให้แชร์หรือเปล่าไม่เหนียดไม่รู้แต่พี่น้องทำความดีเนี่ยแต่ผลความดีของพี่น้องที่เป็นลูกหลานสายเลือดแท้ทำความดีเนี่ยความดีของเราเนี่ยถูกส่งไปให้เขาด้วยเพราะเขาอบรมเรามาดีเขาเลี้ยงเรามาดีเขาสอนมาดีมาดแม้ว่าจะกะลิมาเดียวคำเดียวครั้งเดียวเขาเตือนเราเนี่ยแล้วเราฉุกคิดได้แล้วทำความดีปั๊บเนี่ยความดีกลับไปหาเขาแล้วพี่น้องครับงั้นวันนี้เนี่ยนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเตือนเรามาแล้วในอดีตท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าละอานะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาอิรอติลกุบูรท่านรอซูลสาบแช่งคนที่เจตนาเขาว่าซาอิรอตนักวิชาการหะดีษอธิบายว่าเขามีเจตนาที่จะไปทำอะไรนอกเหนือจากการที่จะให้สลามและขอดุอาให้กับชาวกุบฏที่กุโบคำว่าซาอิรอตเนี่ยคือสลับซอและอธิบายว่าซาอิรอตในที่นี้หมายถึงบรรดาผู้หญิงในอดีตจะมีบางคนบางกลุ่มไปที่กุโบแล้วก็ไปมือลูบแล้วไปกุจุบท่านเชคครับอภัยให้ฉันด้วยผมเคยเห็นที่อิรักครับผมเป็นนักเรียนอิรักผมไปครับไปเยี่ยมกูโบนักวิชาการโด่งดังในอดีตในแบกแดดแล้วก็ชานเมืองผมไปเห็นตามนี้เป๊ะเลยซาเอรอติลกูบูตบรรดาผู้หญิงนั้นรอพี่น้องคุมหิญาบดีกับพี่น้องอีกปิดหน้าปิดตาไปถึงพอไปถึงนั่นนะโต๊ะแกควักตังมาเลยยอดไปในกูโบก่อนเขาทำลูกกงอย่างดีเลยแล้วก็รอบๆข้างอ่ะมันจะเป็นหลุม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 กูโบอยู่ตรงกลางเขาทำที่ครอบดีก็ไปยอดฟึบผมก็มองนั่นให้ใครวะทำไมไม่ยอดสุราพับเดียวโต๊ะแกก็เดินรอบผมก็มองเฮ้ยตะวาฟรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีที่เดียวในโลกนะที่ไหนฮะที่ไหนที่กาบะที่มัสยิดฮารอมไอ้ตะวาฟพักเดียวก็มีอีกคนกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนครับแบกลงมาคนตายมาเวียนรอบกุโบนี่ผมก็มองเฮ้ยทำอะไรกันวะพักหนึ่งโต๊ะนี่แกก็เวียนรอบเสร็จแล้วแกก็มาเกาะลูกกงแล้วแกก็สงบนิ่งสักพักหนึ่งผมก็มองตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เจริญสมัยผมเป็นนักเรียนไม่มีโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องผมก็ยืนมองไม่งั้นผมถ่ายมาให้ดูแล้วมองมองสักพักหนึ่งพี่น้องรู้ไหมแกร้องไห้อะทุกคำที่แกเอ่ยมาแกไม่ได้บอกยาอัลลอฮ์ยารับบีหรือยาตัวฮันกูไม่มีครับ
แกเอ่ยได้ไหมแกเอ่ยชื่อคนที่ตายไปในกุโบเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวไปกล่าวหาคนอื่นเรียกที่อื่นเขาแกเอ่ยอ่ะจนกระทั่งผมฟังชื่อที่แกเอ่ยเนี่ยเขียนอยู่ที่บนฝาไอ้เนี่ยบนไอ้ที่ครอบอ่ะเป็นกงเหล็กอ่ะแล้วมีป้ายชื่ออยู่อ๋อนี่กุโบของท่านคนนี้โอเคเอ่ยผมพอแกร้องไห้เสร็จปั๊บเช็ดน้ำตาเสร็จแกเดินออกมาแบบชื่นใจทำเงี้ยแล้วผมก็ถามฮัจี้อ่ะคุยภาษาอะไรไปแกนะฮัจี้อ่ะวิเลชุสเซอร์วิชเมนูเนี่ยตลบเมนูตลบีอ่ะถามว่าเธอทำอะไรแบบเนี้ยแล้วเธอขอกับใครฮัจยะแกบอกว่าก็ขอเนี่ยโบเนี่ยขอคนเนี้ยเนี่ยคนที่ตายไปเนี่ยแกเป็นเชคใหญ่นะแกเป็นคนดีแกเป็นคนกรมัดนี่ฉันเนี่ยขอให้แกอภัยโทษให้ฉันหรือไม่ก็ไปขออย่าล้อให้หน่อยชัดเลยกลับมาดูฮะดีษซาอิรอติลกุบูเจตนาจะไปทำแบบเนี้ยที่กุโบนี่แหละตรงความหมายฮะดีษนี่ครับฉะนั้นน้ำหอมอ่ะนะผสมน้ำอบกลีบดอกกุหลาบอ่ะนะไม่ต้องไปนะอันนี้ผมบอกเลยนะที่ผมต้องพูดพี่น้องเพราะมันละอานะรอซูลรอซูลสาบแช่งครับพี่น้องนบีเนี่ยมุสตะญับครับพูดอะไรดูอาอะไรแช่งอาอะไรเกิดกับคนนั้นจริงๆเพราะอัลเลาะห์รับดูอานบีนบีเป็นฮาบีบุลลอฮ์ครับเอามั้ยล่ะนบีสาบแช่งแล้วอัลเลาะห์ไม่แช่งด้วยเอามั้ยผมไม่เอาคนนะครับ2มุตตะคีซีนอะลัยฮามาซาจิดในหะดีษบทนี้บอกว่ามุตตะคีซีนและบรรดาผู้ที่ถูกสาปแช่งด้วยก็คือคนที่ยึดเอาบรรดาคนที่ยึดเอามัสยิดเอากุโบเนี่ยเป็นมัสยิดจริงๆพี่น้องครับกุโบนั่นแหละผมก็ยืนต่อไอ้ที่แบกลงศพรอบตะวาฟรอบเสร็จไปฝังไอ้ที่ร้องไห้โต๊ะนี่ก็คุยกับผมเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งมีคนมา 3-4 คนผู้ชายแกมายืนละหมาดเลยปึ๊บพี่น้องครับทิศทางของมักกะอยู่ตรงนู้นแต่นี่ที่ตั้งกุโบเขาเดินไปถึงปึ๊บนี่ครับรั้วไอ้รั้วกองเหล็กที่เขาครอบกุโบไว้อะเขาไปยืนเลยครับผู้ชายยืนผู้หญิงยืนข้างหลังผู้ชายยืนเรียงเป็นแถวเลยครับแล้วเขาก็ตักเบสอัลเลาะห์นี่มันหันไปทางกุโบมันไม่นูกีบรัดอยู่โน่นไม่หันไปโน่นล่ะผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่หันประมาทไปทางกิบลาล่ะเขาบอกอย่ายูสนะอยู่ซอลลีนะวะกิบลาตักอัลกุบูรอนุญาตให้คุณละหมาดถ้ากิบลาคุณเป็นกุโบก็ละหมาดได้อ่ะอ่ะนี่ไงมุตตะกีซีนอะลัยฮัลมะซาจิดอย่าไปเอาที่กุโบนะไปที่ละหมาดพี่น้องรู้ไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยละหมาด5เวลาหรือซุนนัตใดๆในกุโบยกเว้นละหมาดจะนาซะให้กับโต๊ะเสียคนหนึ่งที่ตายแล้วนบีไม่ทันละหมาดจะนาซะที่มัสยิดให้แล้วนบีก็กลับมาที่หลังก็มาถามบางรายงานก็บอกเป็นหญิงดำบางรายงานก็บอกเป็นชายผิวดำที่เป็นโต๊ะเสียที่ดูแลมัสยิดนบีถามซอบะอะลาตัสตะดุซีลีทำไมพวกท่านไม่บอกให้ฉันทราบไม่ประกาศฉันรู้บ้างกูอยู่ไหนดันรู้ดิไปบอกฉันสิซอบะก็พาไปชี้นี่นางอยู่นี่นะเอวโตเซียก็ตายฝั่งที่นี่นบีก็ละหมาดที่นั่นแหละครับอุลามะจึงอนุญาตเพียงว่าการที่นบีละหมาดอย่างนี้อนุญาตที่ใครก็ตามไปละหมาดญะนาซะห์ให้กับผู้ตายที่มัสยิดไม่ทันอนุญาตให้ตามมาละหมาดญะนาซะห์ที่กูโบสถ์ได้แค่นั้นเองเป็นละหมาดญะนาซะห์ให้กับผู้ตายแต่ละหมาดแล้วใช้ที่นั่นเป็นกิบลัตไม่ได้เพราะจะตรงกับการที่นบีพูดอย่างนี้แล้วก็ถูกสาปแช่งแม้กระทั่งวัสซารจหรือวันโซจในหะดีษบทนี้คำสุดท้ายประโยคสุดท้ายของหะดีษบอกว่าและการไปประดับประดาแต่งเติมเสริมแต่งความสวยงามให้มันอลังการให้กับกุโบนั้นน่ะก็ผิดถูกสาปแช่งด้วยพี่น้องหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีแล้วอิหม่ามอะห์มัดเป็นหะดีษฮะซันซอฮีหะใช้ได้ครับใช้เป็นหลักฐานได้อ้าวฉันลูกฉันเป็นทหารอาจารย์นายพลนะเพิ่งตายไปเนี่ยนะแล้วนู่นเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตเขามอบดินให้ฉันจะไม่ปั้นกุโบให้เขาให้มีรั้วมีขอบชิดใส่ธงชาติประดับประดาไฟริบระยับ
แล้วใครจะรู้มันมันกูบอลูกฉันในพ้นพี่น้องเอาอะไรได้อ่ะในพ้นถูกสอบสวนไหมครับถูกไหมเอาล่อภัยโทษให้ทั้งหมดในพ้นไม่จำเป็นหรอกครับงั้นไม่ว่าท่านจะใหญ่ขนาดไหนพี่น้องเวลาไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยแซ่ที่พาพี่น้องไปเยี่ยมกูโบบะเกียพี่น้องไปเดินในกูโบเป็นแถวผมเห็นวันเนี่ยเมื่อวันซืนไม่ใช่วันซืนที่ที่แล้วมีพี่น้องหลายคนโพสต์มาใน Facebook ที่เป็นเพื่อนกับผมนะฮะ800กว่าชีวิตเนี่ยส่งมากันเป็นแถวเลยเขาไปเดินดูครับผมถามว่าเดินดูแล้วได้ข้อคิดอะไรเขาบอกสักวันหนึ่งเราต้องตายผมบอกน้อยไปข้อคิดแค่นั้นน่ะให้ข้อคิดให้รู้ว่าดูดิกูโบของบรรดาซอบะคนซอแล้วที่เขาตายอดีตกูโบบะเกียเนี่ยกูโบที่ซอบะเขาฝังกันเยอะที่สุดเขามีอะไรหรูหราบนกูโบนอกจากหิน2ก้อนหัวกับท้ายและกระหลุมเนื้อพราบเขาทำประดับประดาอะไรแล้วทำไมไม่กลับมาสอนคนมาเตือนคนบ้านเราทั้งที่เป็นฮัจญีฮัจญะกันเกิดกันหมดแล้วไม่บอกใครเลยอ่ะหรือแซ่ที่นั่นไม่ได้บอกแซ่ที่พาเราไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ไม่ได้บอกนี่พี่น้องผมต้องพูดครับไม่งั้นพี่น้องถูกสาปแช่งผมเป็นห่วงครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยไปดูกุโบบะเกียแล้วให้ได้ข้อคิดกลับมาเยอะๆโอ้ดูซอฮาบะห์ดิเขามีเกียรติขนาดไหนอัลเลาะห์การันตีสวรรค์ให้เขาเขาญิฮาดเขาต่อสู้เขาปกป้องอิสลามมาถึงเราเขากูบดเขาจะยิ่งใหญ่กว่าเราไหมน่าจะใหญ่กว่าใช่ไหมแต่ทำไมกระจอกแบบนั้นน่ะเอากลับมาคิดเอามาแก้ไขเอามาเปลี่ยนแปลงบ้านเราซะฮัจญีกี่หมื่นกี่แสนแลนฮัจญะกี่ร้อยกี่พันคนเล่าวันนี้ลักษณะอย่างนี้จะเต็มไปด้วยนะเต็มเกิดมากมายในกูโบของมัสยิดของมุสลิมไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่ทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภูมิภาคต่างจังหวัดไม่เข้าใจกันหรือมาดแม้นว่าบางทีปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่พี่น้องของคนที่ถูกฝังไปแล้วไปทำฮัจญ์กันมากี่ครั้งเราก็ไม่รู้ยังไม่น่ามาคุยเอออาจารย์ฉันเนี่ย5ฮัจญ์แล้วนะฉันเนี่ย7อุมเราะห์นะไปดูญาติแกยังกูโบยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยอ่ะเลาะออกยังนี่สำคัญนะครับหะดีษบทนี้เรื่องนี้ฝากเอาไว้ด้วยเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองเป็นข้อสี่นะครับในชีตผมไม่เรียงนะผมก็ตามสเต็ปที่ผมจะพูดการเชือดสัตว์นะบูชาหรือเนียดให้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพี่น้องได้ยินได้ฟังอาจารย์ชาคิรินก็ดีอาจารย์ดุลลอฮ์มานะก็ดีอธิบายพี่น้องฟังแล้วครับเราจะทำอุฎฮียะห์หรือกุรบานเนี่ยหัวใจเราบริสุทธิ์หรือยังพี่น้องถ้าพี่น้องจะทำกุรบานพี่น้องยังไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับนบีอิสมาอีลอย่าเพิ่งทำพี่น้องถ้าพี่น้องไปทำฮัจญ์แล้วพี่น้องไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอย่าเพิ่งทำฮัจญ์ผมไม่ได้ห้ามแต่ผมเตือนก่อนว่าถ้าไปเป็นฮัจญีฮัจญะแล้ววันนี้รวมกระทั่งจะมาเชือดกุรบานอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วยังไม่เข้าใจเป้าหมายของกุรบานมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยโอ้ยความดีนะที่อัลลอฮ์เนี่ยได้เท่าที่เชือดแล้วครับมันไม่ได้มากมายไปกว่านั้นหรอกครับไม่ได้ผมอยากรู้แทนพวกท่านหรือแทนเก่งกว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่แต่กำลังจะบอกพี่น้องว่าเป้าหมายที่มาของกุรบานของการเชือดสัตว์ก็คือความตออัตความตออัตต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาที่สูงที่สุดมากกว่าชีวิตของลูกตัวเองครับก็คือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครับพี่น้องบรรดาอัมบียะเนี่ยเวลาที่เขาฝันเห็นคําสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาหรือได้ยินคําสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาในฝันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่านะรุยะซอลิฮะรุยะซอลิฮะการฝันที่เป็นจริงหรือฝันที่ซอลิฮะเขาต้องปฏิบัติตามเพราะเขารู้ทันทีว่านั่นเป็นวะฮีนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้เชือดลูกตัวเองนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับรับมีดครับแล้วก็ถามลูกเพียงคำเดียวประโยคเดียวลูกจ๋า
อัลลอฮ์มีบัญชาให้พ่อเชือดลูกลูกจะว่าอย่างไรถึงแม้วันนั้นอิสมาอีลจะปฏิเสธดิ้นหนีวิ่งหลีกนบีอิบรอฮีมก็ต้องเชือดเพราะใครสั่งอัลลอฮ์สั่งและด้วยความตออัตที่ไม่เคยที่จะรู้สึกรักลูกมากไปกว่ารักอัลลอฮ์ของนบีอิบรอฮีมไม่เคยที่จะรู้สึกแบบนั้นจึงต้องลงมือเชือดครับแต่ในวินาทีที่นบีอิบรอฮีมจะกุรบานลูกชายที่รักของตัวเองทั้งที่ไปทิ้งที่มักกะฮ์มาแล้วกับภรรยาแล้วเพิ่งกลับมาอยู่กับตัวเองได้ไม่นานเนี่ยอัลลอฮ์ก็บัญชาให้เชือดอีกแล้วเนี่ยเป็นเราอ่ะลูกห่างจากเราไปหลายปีแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาสั่งให้เราเชือดจะทำไหมไม่ทำหรอกอย่าว่าแต่ลูกเลยแมวที่รักอยู่เนี่ยที่เลี้ยงให้มันกินมีโออ่ะให้มันกินวิสกัสทุกวันเนี่ยอย่าว่าแต่จะเชือดมาเลยอย่าว่าจะเชือดลูกแล้วครับใครมาดีดหูแมวเราตาเขียวเลยอย่านะตัว 20,000 นะใช่เปล่าพอรถคนอื่นวิ่งผ่านแฟดแมวร้องแวกเฮ้ยเหยียบรถแมวกูเปล่าเนี่ยประวัติเสียงหลงเลยผมได้ยินประจำถามว่าจะลูกตัวเองล่ะเอารอบางทีนะบางคนแมวตายเนี่ยแทบจะแจกการ์ดเรียนเชิญร่วมละหมาดญะนาซะห์ให้กับแมวข้าพเจ้าพี่น้องเอ้ยเสียใจร้องไห้ร้องไห้ยิ่งกับเมาะเขาเสียอีกโอ้ยสงสารไอ้มีมี่มันนะฉันเลี้ยงมันมาตั้งเล็กๆนะมันจะตายตั้งแต่เล็กๆแล้วฉันอุตส่าห์พาไปหาหมอขีดยาเขียนว่า 7,000 ชนะอาจารย์เอาเถอะเข้าสวรรค์ของแมวก็เอาพี่น้องวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่านบีอิบรอฮีมที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องเอาแกะเอาแพะมาไถ่ตัวนบีอิสมาอีลเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะตักวาของอิบรอฮีมที่มีมากที่สุดในหัวใจเห็นไหมวันนี้เราเชือดกุรบานเราตักวาเปล่าเราจะโชว์ใครเปล่าเราจะคุยให้เพื่อนๆเราฟังเปล่าว่าโอ้ที่บ้านปีนี้นะทำงัวตัวหนึ่งเลยนะไม่ธรรมดาใช่ไหมทำรักส่วนหนึ่งนะอันนี้ตะกับบดเปล่าโอ้อวดเปล่าไม่บริสุทธิ์ใจเปล่าตักวาสูงสุดหรือเปล่าถามให้ดีนะครับต้องถามตัวเองให้ดีนะครับเพราะถ้าเราเนียดไปเสือผู้อื่นแล้วเดี๋ยวเราจะถูกสาปแช่งในหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอานัลลอฮุอัลลอฮ์จะสาปแช่งมันซาบะฮ์ลิกอยริลลาฮ์ที่เชือดกุรบานไปไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ไปทำให้ผู้อื่นเนียดให้ผู้อื่นมีคนก็ตกใจพออาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ก็ฉันเนี่ยทำให้มะอันนี้ได้ครับนะครับเนี่ยทำให้มะก็คือทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละแต่ว่าให้ผลบุญกับมะจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องพี่น้องนะเนียดนะทำกุรบานเพื่อความตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาและนะครับผลบุญอัลลอฮ์ก็จะให้กับเราแล้วให้กับมะเราเองครับง่ายที่สุดเลยนะครับแต่พี่น้องเคยชินกับแบบนี้เนยเคยชินกับวิถีของต่างลัทธิที่เขาบอกว่าอันนี้สร้างตรงนี้อุทิศส่วนกุศลให้เราไปเข้าใจว่าศาสนาอิสลามเราประเภทมีอุทิศส่วนกุศลแล้วเวลานั้นก็จะมาฟังหะดีษบทหนึ่งที่เคยมีซอฮาบะห์มาถามนบีว่ามะฉันเนี่ยเขาเคยนะซัดไว้อาจารย์นะถ้ารอซูลครับมะฉันก็เคยนะซัดไว้จะทำฮัจญ์แล้วเขาตายไปก่อนไม่ได้ทำฉันไปทำแทนได้ไหมอันนั้นน่ะเขาทำแทนเลยนะเขาไม่ต้องเนียดให้ไม่ใช่ตัวเองทำแล้วเนียดให้มะไม่ใช่แต่เขาทำแทนเลยคือไปทำหน้าที่แทนแม่ที่แม่ไม่ได้ทำต้องเข้าใจให้ชัดฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราทำกุรบานทำไปเถอะนะครับเราแจกเนื้อกุรบานแจกไปเถอะนะครับเราแจกคนยากคนจนเราแจกไปเถอะเราเลี้ยงอาหารคนยากคนจนเราเลี้ยงเราทำความดีแล้วแต่มาดแม้เราจะละหมาดห้าเวลาของเราเองอะพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์จะเมตตาพ่อแม่เราเพราะเราเป็นลูกที่ซอละห์ไงแล้วทุกครั้งที่เราขอร็อบบิฟิลลีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอเนี่ยแค่นี้อัลลอฮ์ก็ให้แม่พ่อเราเท่าไหร่แล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่ถึงไม่ต้องไประบุหรอกอาจารย์อันเนี้ยนะฉันเชื่อให้มะฉันด้วยนะอันนี้วากีนอย่างเงี้ยได้เพื่อเป็นเจตนาเพื่อจะบอกให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ทำเองแล้วก็ต้องสั่งให้เขาเพราะเดี๋ยวไอ้คนนั้นมันไม่รู้มันเชื่อเนี่ยถึงมันเองไอ้คนเชื่อน่ะ
มันก็เนียดของมันเองคนเดียวแหละ10ตัวกับ10ตัวของมันเองหมดมันก็เอาหัวลุ่นไปคนเดียวดิเราก็อดอย่างนั้นเปล่าเดี๋ยวมันจะสับสนก็ให้เราเนียดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาจริงๆฉะนั้นถ้าเราเนียดเพื่ออัลลอฮ์เราไม่ถูกสาปแช่งแต่มันมีคนแบบนี้ในอดีตเขามาถามผมอาจารย์ฉันเชือดไก่ทำบุญเนี่ยฉันกล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนะกล่าวนะบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเสร็จแล้วเขาก็เอ้ยลวกน้ำร้อนถอนขนดิเดี๋ยวจะไปทำให้ต้นแน่แน่หน่อยมาดแม้ว่าจะกล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรในการเชือดการเชือดเนี่ยซอพี่น้องครับถูกต้องครับของนั้นน่ะสัตว์ตัวนั้นน่ะฮาลาลแล้วใครก็กินได้แต่มันจะกินไม่ได้ตอนไอ้คนที่บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ต้นแน่แน่หน่อยอันนี้แหละครับมันถูกเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากของฮาลาลเป็นของฮารอมโดยอัตโนมัติครับเพราะเขาเปลี่ยนเนียดหลังจากการเชือดไปซะแล้วแต่จริงๆแล้วมันออกมาจากก้นบึ้งหัวใจนั่นแหละถามว่าเขาเข้าใจไหมว่าเชือดบิสมิลลาห์อัลลอฮ์บัดแปลว่าต้องเชือดด้วยนามของอัลลอฮ์เพราะเป็นของอัลลอฮ์แล้วก็ถวายคืนอัลลอฮ์ไม่ใช่ไปให้ใครเพ่ไปทำเพื่อคนอื่นถ้าเนียดไปเพื่อทำพิธีอะไรบางอย่างเนียดอันนั้นละอานัลลอฮุมันซะบะฮะลิกอยริลลาห์เจ๋งเลยครับดังนั้นอย่าให้เนียดของเรามีแบบนั้นนะครับนะอย่าให้เนียดของเรามีแบบนั้นเพราะถ้าเนียดแบบนั้นเดี๋ยวจะเจ๊งนะครับเพราะวันนี้เนี่ยบางทีเราไปกินเนื้อกุรบานบ้านใครจะเช็คให้ดีนะนะว่าคนเชือดกุรบานเนี่ยเขาเนียดยังไงนะครับเราต้องรู้จักคนคนนั้นด้วยเพราะบางคนเนี่ยนะวันปกติเนี่ยเขาก็มีความเชื่อแปลกๆอยู่แล้วแล้วพอมาช่วงวันอีดเขาก็เชือดกุรบานเหมือนเราแหละหน้าตาเฉยเลยแต่เนียดเขาไม่เหมือนเราเมื่อไม่เหมือนมันเข้าข่ายอันนี้ไหมถ้าเข้าข่ายอันนี้เนียดเขาถูกสาปแช่งครับและเนียดเขาถูกสาปแช่งเนื้อนั้นก็ถูกกินได้ไหมเนื้อสาปแช่งระวังนะครับระวังนะครับฉะนั้นอย่ากินสุ่มสี่สุ่มห้านะครับก่อนกินถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปกินแต่ถ้ามั่นใจแล้วนะครับอย่างก็อ่านดูอาปกป้องตัวเองด้วยอัลลอฮุมมะบาริกลานาอัลลอฮ์ให้บารากัตกับฉันนะถ้าเป็นของฮาลาลเนี่ยนะฟีมาเราซักตานาที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีกับฉันได้กินวันนี้วะกีนาอะซาบันนารและขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้ฉันพ้นจากไฟนรกด้วยถ้าเกิดมันเป็นเนื้อที่ไม่ฮาลาลจริงๆแต่ฉันรู้เท่าไม่ถึงการก็อย่าให้ฉันลงนรกนะขอจากอัลลอฮ์ด้วยครับดุอาก่อนรับประทานอาหารอย่าลืมครับก่อนทานเนื้อกุรบานอย่าลืมอ่านดุอาด้วยครับนะครับนี่ฝากไว้เตือนหวังดีข้อต่อไปครับฝากลูกฝากหลานครับข้อต่อไปนะครับย้อนกลับมาข้อ2เวียนหัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับไปว่าผมข้างล่างได้ไม่ว่ากันนะครับข้อ2ครับข้อ2บอกว่าคนที่ด่าพ่อด่าแม่ของตนหรือด่าพ่อแม่คนอื่นอัลลอฮ์อันนี้ผมเชื่อรุ่นนี้นะครับรุ่นไหนคือรุ่นเนี้ยรุ่นที่เป็นผู้ใหญ่กันแล้วเนี่ยไม่ด่าพ่อด่าแม่หรอกครับเป็นลูกที่ดีกันมาทั้งนั้นแหละนะแต่กลัวลูกหลานพี่น้องอ่ะเวลาที่วันอีดมาถึงมันอาจจะเล่นกันหรือหลังจากวันนี้ไปเนี่ยกับพี่น้องกลับไปบ้านเราอาจจะปล่อยลูกปล่อยหลานเล่นกับลูกหลานชาวบ้านแล้วเวลาที่เล่นกันแบบถึงพริกถึงขิงอ่ะพี่น้องมันกระทบกระทั่งถึงขั้นเจ็บถึงขั้นมีอารมณ์อ่ะมันจะหลุดออกมาครับหลุดออกมาแบบไหนอ่ะด่าพ่อแม่กันด่าพ่อแม่กันผมเชื่อว่าพี่น้องต้องเคยได้ยินผมเชื่อว่าพี่น้องต้องเคยได้ยินในชีวิตของพี่น้องอายุป่านนี้ทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินเข้าหูครับว่าเด็กที่มาเล่นกันหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นเนี่ยนะครับที่มันจะเดินกันเป็นกลุ่มเนี่ยผ่านหน้าเราไปหรือเรามีโอกาสผ่านกลุ่มวัยรุ่นไปเนี่ยมันต้องมีคนพูดนะแม้กระทั่งในสถาบันการศึกษาครับในโรงเรียนผมเป็นครูมาเนี่ย10กว่าปีเนี่ยผมได้ยินครับแม้กระทั่งเรียนศาสนาก็ได้ยินลูกผมยังหลุดพูดเลยครับขนาดอบรมเขาทุกวันน่ะเขายังหลุดพูดเลยครับเขาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเขาอ่ะเขาหลุดครับมันเป็นความเคยชินของสังคมที่ปล่อยให้ปันเลื้อรังที่ไม่มีการแก้ไขก็คือการที่คุยกันแล้วบางทีสะบดคำพวกนี้ออกมาโดยการด่าพวกไอ้เองแม่งตายเหรอไรวะกูบอกแล้วให้โทรมาตอนหัวค่ำโทรมาตอนตีสองโทรมาแม่งเหรอได้ไหมได้ไหมเนี่ยแหละครับผิด
ทำไมอ่ะสาบแช่งอัลลอฮ์สาบแช่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลอูนะมันซับบะอะบาฮูวะมัลอูนะมันซับบะอุมมุถูกสาบแช่งนะใครด่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยพี่น้องก็บอกอาจารย์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เขาไม่ด่าพ่อแม่เองเขาด่าพ่อแม่เพื่อนคนอื่นเขาใช่ครับก็มาดูหะดีษอีกบทหนึ่งนบีบอกว่าอินนามินอัคบาริลกะบาอิรส่วนหนึ่งของบาปที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบาปใหญ่ทั้งหลายเนี่ยอันยะซุบบะรอจุลวาลีได้การที่คนคนหนึ่งด่าพ่อแม่เขาเองพอนบีพูดงี้ปุ๊บซอฮาบะห์สงสัยคนอย่างบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้รับการอบรมสั่งสอนจากนบีมาดีมากไม่มีทางจะปิดปากประณามหรือเถียงพ่อแม่ตัวเองขนาดเนี่ยขนาดซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยพ่อแม่บังคับเนี่ยพ่อแม่บังคับเนี่ยซาดุนวะกอสเนี่ยมะบังคับมาให้ทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดยังไม่ด่ามะเลยไม่ด่าครับแม่จ๋ามาดมาแม่อัลลอฮ์จะให้แม่มีอีกร้อยชีวิตตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่โดยการอดอาหารอย่างเนี้ยแล้วฉันทิ้งศาสนามุฮัมมัดไม่มีทางยังพูดกับแม่เพ้อๆเลยขนาดแม่สอนให้ชีริกเนี่ยแล้วนับภาษาอะไรแต่ซอฮาบะฟังแล้วก็นบีบอกด่าพ่อแม่ตัวเองอัลลอฮ์สาบแช่งแล้วเป็นบาปใหญ่ของบาปใหญ่ที่สุดทั้งหลายเป็นบาปใหญ่ที่สุดของบาปใหญ่ทั้งหลายแล้วจะทำยังไงพวกฉันไม่ทำหรอกกี้เราอะใกล้ฟายาซุบบุลวาลีได้จะมีใครมานั่งด่าพ่อแม่ตัวเองถ้าเราซูลครับไม่มีหรอกก็ละยาซุบบะอับรอจุลินบีก็อธิบายว่า มีสิไอคนที่จะด่าพ่อแม่ตัวเองคือการที่มันไปด่าพ่อแม่คนอื่นเขาอะฟายาซุบอาบาฮุวะอุมมะเท่ากับมันด่าพ่อแม่ตัวมันเองนั่นแหละจบไหมนั่นแหละลูกหลานเราสังเกตฟังบ่อยๆแล้วเขาเล่นกันนะแย่หูฟังกันมั่งอย่าทำเอาหูไว้นาตาไปไล่เขาด่ากันซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับเขาด่าพ่อแม่ซึ่งกันและกันน่ะเท่ากับเขาด่าพ่อแม่ตัวเองเราเป็นผู้ยัตยายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องบอกไงครับไอ้หวังไอ้หนูไอ้นมหยุดเลยหยุดเลยรู้ไหมอัลลอฮ์สาบแช่งการกระทำแบบนี้มาดแม้ตัวเองยังเด็กนะอัลลอฮ์ยังไม่เอาความแต่โตขึ้นมาเนี่ยนะจะโดนสาบแช่งนะเดี๋ยวจะติดปากหยุดเลยนะต่อไปนี้อย่าด่าพ่อแม่กันนะเพราะมันเท่ากับด่าพ่อแม่ตัวเองนะเป็นลูกเนรคุณนะไม่ดีนะเตือนเขาครับมาดแม้วันนี้ไม่ใช่ลูกใช่หลานเราผมเนี่ยเดินเข้าซอยหมู่บ้านผมเนี่ยผมได้ยินผมดุเลยครับผมยอมที่จะทะเลาะกับพ่อแม่เขาเลยครับถ้าเขาไม่พอใจนี่มาดุลูกฉันทำไมอาจารย์อ้าวลูกท่านด่าตัวท่านไม่รู้อ่ะด่าไม่เห็นมันด่าไม่ด่าตอนไหนดีจะตบปากฉีกเอ้าเชื่อไหมจะตบปากจริงไหมเมื่อกี้มันด่าแม่คนอื่นเขาก็มันด่าแม่คนอื่นแจ้งมันไม่ช่างมันนะครับเท่ากับด่าแม่ตัวเองครับนบีบอกไอ้นี่นั่นเงียบเลยเท่ากับมันด่านี่เองอ่ะนี่รู้เปล่าเงียบเลยครับเราต้องเตือนครับต้องยับยั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เป็นวัฒนธรรมเลวร้ายที่เคยชินในสังคมฝากไว้นะครับวันอีดนี้อย่าให้ลูกหลานเราเล่นกันจนกระทั่งด่าพ่อแม่ของพวกเรากันเองนะครับคือด่าพวกเราเองแหละนะครับทั้งที่เขาด่าพ่อแม่กันเองไม่ดีนะครับและข้อสุดท้ายที่จะฝากไว้วันนี้นะครับข้อที่5นะครับไอ้ข้อแรกพี่น้องไปอ่านเองนะคงเข้าใจแล้วแหละข้อที่5ครับคนที่สักคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะอ้างศักดิ์ศรีโดยเฉพาะวัยรุ่นดารานักแสดงนะเขาจะใส่เสื้อกล้ามตัวใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่เสื้อกล้ามนะเป็นผู้หญิงก็ใส่เสื้อแขนกุดนะครับแล้วเขาก็จะมีศักดิ์ศรีครับเพราะเขาจะโพสต์ท่าใน Facebook เป็นรอยรูปปลารูปมังกรนะแล้วก็มีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนเฉยมันใช้สีเขียวอย่างเดียวเพียงจึกจึกจึกอันนี้อันนั้นศักดิ์เขียวแต่ปัจจุบันเขามีศักดิ์ศรีครับผมพูดผิดตรงไหนนั่งเงียบกึ๊บเลยผิดไหมไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นครับหมายถึงว่าการสักเนี่ยนะครับเป็นสิ่งต้องห้ามอัลลอฮ์สาบแช่งนะครับผมเห็นคนอาหรับนะครับผู้หญิงเขามักจะสักนะผู้ชายเขาไม่นิยมเหมือนเมืองไทยผู้หญิงเนี่ยเขาจะสักตรงหน้าผากเป็นชื่อเผ่าเขากันหลงแล้วสักที่ปากนะครับหมายถึงคนเหล่านี้ไปทำฮัจญ์มาแล้วนะครับไปกล่าวรับใบกะลอแล้วสักที่ปากแล้วสักที่คางและหลังฝ่ามือหมายถึงผู้หญิงคนนี้ผ่านการแต่งงานมาแล้วเขาเป็นแบบนั้นนบีเห็นแล้วนบีจึงเตือนครับ
นบีจึงเตือนว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเข้าข่ายการกระทำที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะสาปแช่งนบีจึงเตือนครับนบีบอกว่าละอานัลลอฮุลวาชิมาติวัลมุสตาชิมาตอัลลอฮฺสาปแช่งนะนายช่างสัตว์แปลว่าวันนี้ลูกหลานเราไปเปิดร้านสักให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับนะนี่ลูกนี่ทำอาชีพอะไรอ่ะโอ้ยมันทำมันเก่งเดี๋ยวนี้มันก็เรียนไม่จบหรอกแล้วมันทำอะไรมันเปิดร้านตัดผมขายของเปล่าหรอกมันอะไรมันมีเครื่องอะไรอื่นๆๆแล้วก็มันเขียนลายตามตัวคนน่ะโอ้ล้อมรายได้มันให้ฉันน่ะเดือนละเป็นหมื่นๆสาปแช่งเอาไม่ได้นะครับต้องดูว่าลูกหลานเราแม้กระทั่งพี่น้องอ่ะมีที่สร้างเป็นล็อกให้คนเช่าเอาที่ชายถนนคู่ขวาสมมุตินะมีไอ้หนุ่มคนนึงมาเลยเจาะหูมาใส่อะไรรู้ดำๆแผ่นเบลเลอร์เลยนะฮะเจาะจมูกร้อยกำไรไว้มาถึงเพ่ฮะที่นี่เจ้าเหรอเจ้าทำไมเหรอผมกล่าวเจ้าได้ไหมฮะเราต้องถามนะครับไอ้นุ่มเช่าไปทำอะไรเหรอเปิดร้านสักยันนะมันจักร้านสักยันใช่ไหมอ๋อไม่ได้ไอ้นุ่มอันนี้สิ่งมึนเมาก็มาเช่าร้านนี้ไม่ได้ห้ามขายของห้ามบริการสิ่งมึนเมาร้านเหล้ายาดองคาราโอเกะห้ามเปิดร้านสักยันต์ก็ไม่ได้เดี๋ยวพระเจ้าสาปแช่งพี่ไม่ได้นะเอาไว้มาขายนมคกเราจะให้เช่าว่ากันไปได้ไหมได้อันนี้ฉะนั้นพี่น้องต้องถามนะครับต้องตรวจสอบก่อนที่จะให้เขาเช่าที่นะงั้นลูกหลานก็ไปทำอาชีพนี้ก็ไม่ได้และวัลมุสตาชิมาตไอ้คนที่ไปขอให้เขาสักก็ผิดโดนสาปแช่งทั้งคู่แปลว่าช่างที่สักให้คนอื่นและก็คนอื่นเอาเรือนร่างไปให้เขาสักจบลูกหลานพี่น้องที่เป็นมุสลิมะระวังนะครับวันนี้มันเริ่มมีออกมาโพสต์ตามเฟซแล้วนะประกาศชื่อตัวเองใน Facebook เลยครับนะมาเมนบุรีนี่มามอมาสละอาหิบกรันบวงบอกเลยไม่ใช่ชื่อของคนไม่ใช่มุสลิมแน่มาเมนบุรีหมายว่าเขาเก๋าในย่านเมนบุรีครับเป็นไงครับสักตรงไหนครับนี่หลังไหล่โชว์ด้วยมะมินบุรีคนจริงต้องแบบนี้นี่โอ้โชว์พี่น้องใครที่รู้จักเขาเตือนนะไปเตือนเลยมาเอ้ยไปลบออกเลยนะเอาล้อสาบแช่งนะไอ้ตรงนั้นน่ะจะเป็นเชื้อไฟนรกนั้นแกจะโดนแซะออกมาแล้วก็ไปเผาในนรกเผื่อล้อก็โยนทั้งตัวแกนั่นแหละบอกซะเลิกนะฉะนั้นการสักยันต์หรือการเปลี่ยนแปลงอวัยวะในร่างกายมันถูกสาปแช่งข้อไหนล่ะนบีบอกอีกวันนามิซอดนามิซอดเนี่ยแปลว่าคนที่ไปโกนคิ้วสวยๆโกนอาจารย์ก็คิ้วสวยไปโกนน่ะมันผิดฉันรู้ฉันน่ะคิ้วมันมีอยู่หน่อยนึงฉันไม่โกนหรอกฉันไปเขียนคิ้วถาวรจะได้สวยๆผิดเขียนคิ้วถาวรไม่ได้นะครับเสริมสวยอย่างนั้นน่ะผิดครับถ้าเขียนแป๊บนึงไม่เป็นไรอะไรนะอะไรนะบิสทีนอายแชโดว์อะไรนะอะไรออเรนเจนพรินเซสอะไรเอวอนเปวอนอะไรได้ถึงเวลาวันละล้างหน้าก็หายไปไม่เป็นไรแต่ถ้าไปสักถาวรไปเขียนถาวรเลยไปใช้เครื่องมือที่เอาให้ฝังไปในเนื้อเลยผิดโดนสาปแช่งครับไม่ได้หรืออะไรดูโทรทัศน์บ่อยนะครับเกาหลีเกาเหลาโอ้ยเขาออกโทรทัศน์โอ้ฉันนี่นะมันจมูกมันไม่ค่อยโด่งเลยเดินไปไหนเขาบอกไอ้แป๊บเขาเรียกชื่อฉันใหม่ก็ตั้งชื่อนางแป๊บถามว่านี่ทำไมเขาเรียกแป๊บล่ะอาจารย์ดูดิเนี่ยฉันเอานิ้ววางเนี่ยแล้วฉันก็เอานิ้วแย่ลอดไปทั้งนิ้วเลยเขาเรียกฉันอีแป๊บพี่น้องอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยจำเอาไว้นะอัลลอฮ์บอกในกุรอานละกอดคอละกอนันอินซานาฟีอะห์ซะนิตักวีมแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ได้สร้างพวกเรามาทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์บอกพระองค์ได้สร้างพวกเจ้ามาทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะเป็นไงครับอะห์ซะนิตักวีมในรูปพรรณสันฐานที่ดีที่สุดแล้วประทับใจกับการที่อัลลอฮ์ให้เธอจะไม่ถูกสาปแช่งวันนี้เนี่ยถ้าเรามองในกระจก
แล้วเราไปมองหรอไม่เห็นเหมือนยาย่าสักทีมองทีไรก็เหมือนกอย่าใช่ไหมคุณสบายดามองทีไรก็หรอนะขนเต็มเลยไม่เหมือนยาย่าเหมือนแต่กอย่าทำยังไงอย่าไปท้อพี่น้องนะครับให้อ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮุมมะกะมาฮัสตะคัลกีฟะฮัสซินกุลกีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันมาเนี่ยฉันเชื่อว่าสวยแต่อย่าให้ฉันหน้าสวยอย่างเดียวนะให้ฉันเนี่ยกิริยามารยาทสวยด้วยและฉันก็มั่นใจว่าฉันสวยถ้าฉันไม่สวยไม่มีสามีหรอกนี่คุยเลยอ่านดุอาหน้ากระจกครับอ่านดุอาส่องกระจกด้วยให้อัลลอฮ์ให้มีมารยาทที่สวยเหมือนหน้าใครจะบอกไม่สวยช่างมันเราสวยของเราภูมิใจแล้วพี่น้องครับพี่น้องอย่าเอาหน้าพี่น้องไปเทียบกับยาย่าสิเพราะยาย่าเนี่ยตราบใดที่เขายังไม่ใช่มุสลิมยังไม่รับอิสลามเนี่ยใครการันตีล่ะว่าเราจะพอใจเขาอ่ะพี่น้องอย่าไปเอาหน้าพี่น้องการันตีกับแพทย์ณปภาสิว่าแพทย์ณปภาเนี่ยเขาใช่มุสลิมหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้พี่น้องก็เอาตาหน้าพี่น้องที่คุมฮิญาบเรียบร้อยนี่แหละครับเป็นหน้าที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแล้วก็มั่นใจพี่น้องรู้ไหมทำไมนบีถึงไปละหมาดให้กับหญิงคนหนึ่งที่เป็นโตเซียทั้งที่ในรายงานบอกหญิงผิวดำหรือเป็นชายผิวดำเพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมาบอกเราว่าอินนัลลอฮ์ยาลายันซุรุอีลาสุวาริกุมวะลาอัจยาซามิกุมวะลากินนัลลอฮ์ยันซุรุอีลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมอัลลอฮ์ไม่ได้ดูหน้าตาใครสวยใครหล่อรูปร่างเท่ละเปล่าเลยรูปพรรณสันฐานการแต่งกายอัลลอฮ์ไม่ได้มองอัลลอฮ์ดูที่หัวใจตักกวาขนาดไหนและอามันที่ทำออกมาด้วยหัวใจแค่ไหนนั่นแหละครับเป็นชาวสวรรค์และก็สวยนะที่อัลลอฮ์ตาลาฝากไว้ว่าอย่าไปเปลี่ยนแปลงนะไปเปลี่ยนดั้งให้โด่งแล้วไปเอาดั้งก้นมาใส่นะไม่ถูกต้องนะไปอะไรนะไปทำให้หูเราเนี่ยนะมันยาวมากขึ้นจะได้สวยแก้มเนี่ยมันเหลี่ยมนักไปตะไบออกนะผิดทั้งหมดเลยสาบแช่งสวยแล้วสาบแช่งเอาไหมสู้ไม่สวยแล้วรักเอาไหมตกลงเราจะเข้าสวรรค์หรือเราอยู่เพราะการสาบแช่งพี่น้องเลือกเอาวันนี้ต้องขอฝากเพียงแค่นี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์